ของแม่ก่อนเลยกูสวัสดีนะคะพบกับเราในช่องงามโชคบักลาแฟมิลี่นะคะงามโชคเฮ้ยครอบครัวเขาจะไปแล้วครอบครัวจะไปแล้วเราปล้นปลาแก้วครับเราจะขโมยปลาแก้วไปนะคะวันนี้ปลาแก้วจะพาอลาจะพาปลาแก้วขึ้นรถแล้วเอาปลาแก้วไปอยู่ด้วยแล้วไปเราขึ้นรถไปบ้านดีกว่าไปหาโอเล่ไหมปลาแก้วไปหาโอเล่ไหมเดี๋ยวกลับพามาส่งคืนถึงโอเล่เนี่ยคิดถึงโอเล่ถึงปะเดี๋ยวพาปลาแก้วไปเยี่ยมโอเล่นะเรานี่เรามาขโมยช้างเขาแล้วเนี่ยนี่เรามาขโมยช้างเขาแล้วเนี่ยดูน้องรุ่งจะขึ้นด้วยไหมเอาดูน้องรุ่งก็จะไปด้วยรุ่งบอกว่าขอไปด้วยได้ไหมขอไปด้วยได้ไหมป้าบอกว่าโอ้ยร้านเต็มเลยทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังน้ำโชคจะขึ้นตลอดเลยน้ำโชคอลาให้ป้าขึ้นก่อนลูกป้าขึ้นเลยก็ขึ้นว่ะเอาป้าไม่ได้ขึ้นรถนานโอ้โอ้โอ้อะไรนั่นไปว่ะอะไรนั่นเอ้าตัวอะไรนะแกบอกไปว่ะแกบอกไม่ไปจ้าฉันคิดถึงหลานที่นี่ป้าแกไม่ไปหรอกป้าไม่ไปเล่นน้ำหรือเปล่าป้าชวนหลานไปไหนจะพาไปไหนเนี่ยป้าแกจะไปไหนเนี่ยไปมันนี่มาละโอ้ยมองหาเล่นเลยว่ะพ่อเล่นรออยู่บ้านป้าจะไปไหมล่ะจะพาไปเยี่ยมพ่อโอเล่ขึ้นเลยป้าขึ้นเลยดูนะคะป้าไม่ได้ขึ้นรถนานแล้วป้าก็จะดูว่าป้าจะขึ้นได้ไหมเอาไม่ไปป้าไม่ไปป้าไม่ไปครับป้าไม่ไปเอาให้ป้าเขาไปหาครอบครัวเขาไปงั้นเขาจะพาหลานเขาไปไหนเอาหาโอเล่ไม่เจอเขามองหาพ่อโอเล่นี่ถ้าโอเล่อยู่บนรถนี่เขาจะไม่ขึ้นเลยนะไปแล้วนะไปแล้วปัตตินีบริเวณขโมยสร้างแล้วสร้างขโมยสร้างแล้วบริเวณเอางามโชคไปกับป้าเหรอไม่ไปหาแม่กับพ่อแล้วลูกไม่สนแล้วไปแล้วอย่างนั้นปล่อยไว้นี่เลยนะให้อยู่กับป้านะลองปล่อยเขาที่ป้าร้านเขาจะทำอะไรกันเนาะปล่อยเขาดิเขาจะพากันไปไหนเอางามโชคบอกไม่ไปเดี๋ยวเราจะไปพาโอเล่มานะเดี๋ยวปลาแก้วจะออกอาการยังไงเดี๋ยวเราไปพาโอเล่มารอบ2เจอกันอีพีหน้านะครับอีพีนี้ขอโชคดีพบแต่พาพ่อมารับลูกกลับบ้านลูกเป็นยังไงลูกเป็นยังไงมันไม่ได้เล่นน้ำเลยเปย์บอกไม่ได้เล่นน้ำเลยเขาก็เดินตามป้าเขาเนาะปัดกระไตพี่งานโชคพี่งานโชคก็ติดป้าแก้วนะคะไม่ไปเหมือนกันวันนี้จะอยู่กับป้าแก้วละมั้งป้าก็ติดร้านร้านก็ติดป้าอ่ะหนูจะอยู่นี่ใช่ไหมงั้นแม่ไปแล้วเด้อแม่กลับบ้านก่อนใครจะอยู่นี่เลยวันนี้ติดสายแล้วค่ะพี่งานโชคป้าแก้วก็พาลาเข้าไปดูดิพาไปอยู่ร่มอยู่ในร่มอยู่ในร่มโอ้ยย่านร้านฮอนพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนี่ยตรงนี้ล่มดีมากเลยเนี่ยเขากลัวหลานเขาร้อนเนาะอุ้ยพี่ฉลาดเถอะวะเอาดูพื้นที่ตรงนี้กว้างนะครับกว้างมากๆเลยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มายังไงเนี่ยฮะมาจากไหนนี่ไม่ใช่อยู่กับไอ้ช้างให้เหรอครับผมเลยครับฮะเฮ้ยเดี๋ยวมาจากภูเก็ตเหรอครับเขามาส่งพลายงามดีเป็นพันของพลายงามนะครับผมนี่พลายงามจอยป่ะครับครับฮะจอยครับโอ้พลายงามจอยครับผมควานจอยครับควานจอยควานจอยครับนี่ควานจอยนะคะควานจอยครับผมช้างให้ช้างให้นะคะวันนี้จะมาทำไมคะวันนี้มามาดูมาดูครับผมถ่ายคลิปเหรอครับมาดูคลิป
ช่อง YouTube ของโอเล่โอเล่ครับผมฟ้าใสฟ้าใสครับงามโชคงามโชคครับไปหาเห็ดไหมครับควานจอยเขาเป็นควานที่อยู่กับพลายงามที่พ่อที่บ้านพ่อใหญ่ศรีทับไทยนะคะที่พ่อใหญ่ศรีทับไทยได้พามาอยู่ครอบครัวด้วยนะคะทำไมเขาสัมปทานตรงนี้ได้เยอะถวะฮะตรงนี้ต้นไผ่เยอะเลยเนี่ยสัมปทานแล้วนะคะตรงนี้พื้นที่แถวนี้น้องรุ่งสัมปทานเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยงามโชคได้มาเล่นดินทรายหรือขุดทรายเล่นเดี๋ยวเราจะไปดูน้องรุ่งนะคะว่าอยู่ตรงไหนมาดูหรือเปล่าจอยมาเอาควาจอยไปเป็นพรีเซนเตอร์นะครับไปแล้วคลิปมุนไปแล้วครับคลิปมุนไปแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูเบื้องหลังเขาทำอะไรกันไปเลยโอ้ปลาแก้วพาลาไปตรงนี้มากินใบไผ่ว่าจะพาปลาแก้วไปหาโอเล่ซะหน่อยไม่ยอมขึ้นรถซะงั้นปกติเขาเห็นโอเล่นะครับเขาจะวิ่งขึ้นเลยนะเดี๋ยวเจอกัน EP หน้านะครับ EP หน้าจะพาโอเล่มาเดี๋ยวเราจะปล่อยงามโชคไว้กับปลาแก้วอันนี้ตบหัวบ่แก้งตบหัวคนโอ้ช่างโชคโอ้ยกระดาวจะนับกระดาวจะนับและกระดาวจะนับโชคพ่อจะปล่อยหนูไว้นี่นะปล่อยหนูไว้นี่นะแล้วเดี๋ยวพ่อมารับเดี๋ยวพ่อมารับนี่ดอกไม้ไม่แถวนี้มีก็ไม่ทันเขาหลอกเขาหาขายนี่นั่นนั่นนอหนึ่งนอเล็กๆนั่นใครจะมาหาขายครับเขาสัมปทานตรงนี้แล้วเขาช้างเขาช้างตรงนี้เขาไม่กล้ามาหาป้าดูป้าไปหักลูกค้าเขาแล้วออกมาเลยติดไม้ปากแก้วเขาอันนี้เขาทำกลุ่มให้น้องเดินทำที่ให้งามโชคอยู่เก่งเถอะเยอะปากแก้วเขาทำที่ให้หลานเขาอยู่นั่นเขาจะงัดต้นไม้ออกนั่นเอางัดต้นไม้ออกนั่นเพราะว่าตอนพายุมาต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มป้าแก้วก็เลยจะงัดไม้ออกให้นะคะโอ้เก่งจังเลยป้างัดต้นไม้ออกให้หลานแล้วไหนหลานอยู่ไหนหลานอยู่นู้นเป้บอกว่าหลานอยู่ในดบเป้ว่าอะไรหลานอยู่ในป่าออกมาแล้วออกมาแล้วหลานเขาก็ป้าเขาก็เดินตามหลานเขาได้นั่นเขาหวงหวงหลานเขาเนาะไหนอาลาก็เดินไปทั่วหนูโอ้ยป้าไม่ได้กินหญ้าหรอกมัวแต่หวงหนูน่ะวันนี้ไม่ได้กินหญ้าแน่ๆเลยดูไปแล้วป้ากับหลานจะเดินชมป่าแน่ๆเลยวันนี้ใช่ไหมงามโชคมาเจอลานป่าใหญ่ๆงามโชคบอกป้าพาหนูชมป่าแห่งนี้หน่อยนี่นะครับป้าจะพาหลานชมป่าพื้นนี้แล้วนะคะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นยังไงบ้างนะคะบรรยากาศเป็นแบบไหนบ้างทีมงานของเรานะฮะนี่น้องเนี่ยสองสามคนนะฮะลูกชายเขาจะคลุกคลีกับป้าแก้วประจำเพราะว่าป้าแก้วนี่มาอยู่กับเราประจำนานเป็นเวลานานด้วยครับนี่ก็จะเป็นคุ้นกันมากมากเป็นพี่เวียนะคะสวัสดีครับพี่เซียนะคะสวัสดีครับโอ้ใครมาข้างหลังแม่ป้าแก้วมาอยู่นะครับก็จะมีน้องเซียน้องเวียนะครับมาช่วยคุณพ่อพามาอยู่แถวนี้แหละครับพามาเลี้ยงพามาปล่อยปลาเนาะก็จะมีน้องๆอยู่แหละช่วยคุณพ่อเนาะเมื่อก่อน
มอนไอ้เชียวมานี่ดิไดมอนมานี่ไปทางนี้โอ้ตรงนี้ล่มดีแล้วเนี่ยนะลมเย็นนะฮะท่านผู้ชมครับวันนี้ก็ได้พางามโชคมาหาปักแก้วแล้วก็ครอบครัวน้องลุงฟ้า EP ก่อนนู้นนะฮะ EP นี้ก็เราจะปล่อยให้เขาอยู่กันลำตาลำพังสองป้าหลานสัก1วันเนาะเดี๋ยวเราจะมาแอบดูว่าเขาจะอยู่กันยังไงงามโชคจะกลับบ้านหรือเปล่าถ้าไม่กลับต้องไปพาคุณพ่อมารับกลับเมื่อกี้ดูเหมือนจะไม่กลับครับเพราะว่าป้าแก้วชวนหลานเดินออกมานะโอ้ดูดิครับไปเล่นโอ้ดูดิครับเรียกขึ้นเรียกขึ้นเรียกชอบครับขึ้นเนี่ยนี่โอ้อะไรอยากมาป่านี่อยากมาอยู่อย่างนี้อยากมานอนดินทรายเนาะที่บ้านก็ดินทรายนะลูกนะพ่อขนไปให้นะลูกนะช่วยกันโอ้ป้าแก้วไปเอาดินใส่น้องกันลูกยืนเฝ้าหลานด้วยนะเนี่ยความรักของปักเกลนะครับผมความรักของปักเกลนี่ไม่แพ้คุณพ่อโอเล่กับแม่วาดเลยนะครับความรักของปักเกลนะถึงเขาจะไม่ใช่แม่นะไม่ใช่แม่จริงๆเขาเป็นแม่บุญธรรมแม่เลี้ยงแม่นมนะฮะแต่เขาก็รักงามโชคไม่แพ้พ่อโอเล่กับแม่วาสนาเลยนะครับความรักของปักเกลท่านใดที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปต่อไปของพวกเรานะคะ